กว่าจะมาเป็น Minecraft เพื่อนๆรู้หรือเปล่าครับว่าในอดีต Minecraft นั้นก็ยังเป็นเพียงแค่เกมกระดาษเกมนึงที่ไม่ค่อยมีฟีเจอร์อะไรมากมายแถมตัวเกมยังออกไปแนวน่าเบื่อเลยด้วยซ้ำก็มาได้คอมมูนิตี้นี่แหละครับที่ช่วยกันเสนอไอเดียและดมความคิดต่างๆให้กับเกมจนทำให้เกม Minecraft กลายเป็นเกม Minecraft ในปัจจุบันใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงฟีเจอร์ต่างๆภายในเกมที่ทางผู้สร้างได้นำไอเดียจากผู้เล่นมาประยุกต์ให้กับตัวเกม Minecraft ซึ่งจะมีฟีเจอร์อะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับลำดับที่1ใครจะไปคิดล่ะครับว่าบันไดลิงที่เรารู้จักจะมาจากไอเดียของผู้เล่นซึ่งต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2010ในช่วงที่ Minecraft Version In Depth ครับทางผู้เล่นก็ได้ขอให้ Notch ทำการเพิ่มบันไดลิงเข้ามาในเกมเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายในการไต่ขึ้นบล็อกสูงๆซึ่งตอนแรก Notch ไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าการเพิ่มบันไดลิงเข้ามามันจะเป็นการทำให้เกมสูญเสียเอกลักษณ์ของมันไปครับเอกลักษณ์ที่ว่านี่ก็คือโดยความที่มันเป็นเกมเหลี่ยมเน้นต่อบล็อกอะไรแบบนี้ครับทาง Notch ขอคิดว่าการที่จะขึ้นไปที่สูงมันควรจะเป็นการต่อบล็อกขึ้นไปมากกว่าถึงขนาดที่ออกมาโพสต์บนผ่านทวิตเตอร์ว่าตัวเขาไม่ได้อยากที่จะเพิ่มบันไดลิงเข้ามาในเกมเลยแต่อย่างไรก็ตามทาง Notch ก็ต้องยอมคอมมูนิตี้ครับเพราะตัวเขาได้รับการกดดันจากผู้เล่นจนต้องออกมาเพิ่มบันไดลิงเข้าไปในที่สุดจนในปัจจุบันบันไดลิงก็ถือว่าเป็นไอเทมสำคัญชิ้นหนึ่งภายในเกมไม่ว่าจะเป็นการใช้สำหรับปีนขึ้นบล็อกทั่วไปหรือการนำไปปรับใช้กับการปากัวซึ่งหากน็อตไม่ตัดสินใจเพิ่มมันเข้ามาในวันนั้นเราคงอาจจะต้องต่อบล็อกเพื่อขึ้นไปที่สูงกันแน่เลยล่ะครับลำดับที่2เต่าก็เป็นม็อบที่ทางผู้เล่นได้นำไอเดียมาเสนอให้กับทีมงานโดยย้อนกลับไปเมื่อปี2015มีผู้เล่นคนหนึ่งที่ชื่อว่าบิลลี่เคได้ทำการโพสต์บรรยายไอเดียของตนลงบนเว็บไซต์ Reddit โดยมีใจความหลักๆว่าขอให้ทางโมแจงเพิ่มเต่าเข้าไปในเกมพร้อมกับนำเสนอไอเดียต่างๆว่าควรจะเพิ่มฟีเจอร์อะไรหรือปรับตรงไหนบ้างหากมีการเพิ่มเต่าเข้ามาจริงๆซึ่งไอเดียที่เขาโพสต์ลงไปนั้นทางโมแจงก็ซื้อครับเพราะหลังจากนั้น2ปีในปี2017ทาง Minecraft ก็ได้ออกมาประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ของตนว่าจะเพิ่มเต่าเข้ามาเป็นม็อบตัวใหม่ในการอัปเดตครั้งต่อไปซึ่งเวอร์ชันที่ว่านี่ก็คือ Minecraft 1.13 Aquatic Update นั่นเองครับนอกจากนี้ทางตัวคุณบิลลี่เคก็ยังได้รับผ้าคลุมลายพิเศษจาก Minecraft เป็นผ้าคลุมลายเต่าอีกด้วยลำดับที่3 Apple ทองหนึ่งในไอเทมที่ทรงพลังที่สุดภายในเกมและน้อยคนที่จะรู้ครับว่ามันจะมาจากไอเดียของผู้เล่นอีกเช่นกันซึ่งเราต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2010โดยมีผู้เล่นที่ชื่อว่า JTE ตัวเขาได้ทำการสร้างเว็บไซต์ที่เอาไว้บอกวิธีการครับไอเทมต่างๆเพื่อเป็นไกด์ให้กับผู้เล่นใหม่ขึ้นมาดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมครับแต่ในขณะนั้นทาง Minecraft ก็ได้ไปเพิ่มฟีเจอร์ตัวนึงที่ทำให้ตัวละครของ Notchสามารถออกแบบเปิ้ลได้ทาง JTE ก็ได้ไปเห็นเขาครับเขาจึงได้ใช้โอกาสนี้สัตว์ตารางครับแอปเปิ้ลทองขึ้นมาเล่นๆและเอาไปแปะไว้บนหน้าเว็บไซต์ของตารางครับเพื่อเป็นการอัมผู้เล่นใหม่ครับแต่แล้วไอเดียเนี้ยก็ได้ไปสะดุดตาของทางโมแจงเข้าและก็ได้ถูกนำให้มาเป็นฟีเจอร์ของเกมจริงตั้งแต่เวอร์ชั่น In Depth มาจนถึงปัจจุบันลำดับที่4ใช่แล้วครับซอมบี้พิกแมนหรือพิกลินที่รู้จักเนี่ยต่างก็ได้ไอเดียมาจากผู้เล่นเพราะในวันที่26ตุลาคมปี2010มีผู้เล่นที่ชื่อว่ามิกลีตัวเขาได้ทำการนำเสนอคอนเซปต์ม็อบใหม่ที่มีชื่อว่าพิกแมนขึ้นมาซึ่งในตอนแรกน็อตก็คิดว่ามันน่าสนใจดีจึงได้ทำการซื้อไอเดียนี้และทางเขาก็ได้ให้รางวัลกับมิกลีเป็นผ้าคลุมลายเบคอนอีกด้วยโดยน็อตก็จะตั้งใจพิกแมนนะครับกลายเป็นม็อบที่จะเป็นบอดี้การ์ดให้กับผู้เล่นสามารถช่วยผู้เล่นต่อสู้กับศัตรูต่างๆได้แถมเรายังสวมชุดเกราะให้กับพิกแมนได้อีกด้วยแต่แล้ววันหนึ่งอยู่ๆเจ้าม็อบตัวนี้ก็ได้ถูกยกเลิกไปโดยไม่ทราบสาเหตุและกลายเป็นซอมบี้พิกแมนที่ได้ถูกเพิ่มเข้ามาแทนที่ซะอย่างนั้น
แต่อย่างไรก็ตามครับ10ปีต่อมาหลังจาก Minecraft 1.16 ก็ดูเหมือนว่าคอนเซปต์ของ Pikmin จะได้ถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งกับม็อบที่มีชื่อว่า Piglin นั่นเองถ้าใครจะไปคิดล่ะครับว่าต้นไม้ก็ได้รับไอเดียมาจากผู้เล่นอีกเหมือนกันเพราะหากเราย้อนกลับไปใน Minecraft Version In Depth ภายในเกม Minecraft ต้องบอกว่าน่าเบื่อเอามากๆครับมีแต่ต้นไม้ต้นเดิมๆแพทเทิร์นเดิมไม่มีสิ่งก่อสร้างอะไรอื่นเลยนอกจากกระท่อมหินมอสโง่ๆอันนี้ครับจนมาได้ผู้เล่นที่มีชื่อว่า Paul Spooner ได้ทำการเขียนสคริปต์สำหรับการเพิ่มส่วนเสริมให้กับเกม Minecraftโดยจะเป็นการเพิ่มสิ่งก่อสร้างต่างๆให้กับโลกไม่ว่าจะเป็นปราสาทปะการังโครงล่างหมู่บ้านเกาะลอยฟ้าทำทางรถไฟและที่สะดุดตาที่สุดก็คงจะเป็นแพทเทิร์นของต้นไม้ที่มีโครงล่างหลากหลายและทำให้โลกของเกมดูไม่น่าเบื่อเหมือนเวอร์ชันปกติทางน็อตเห็นเข้าตัวเขาจึงได้ติดต่อให้ทางคุณพอลสปูเนอร์ได้เข้ามาทำงานให้กับตนเองในช่วงระยะเวลาสั้นๆเพื่อเข้ามาเขียนสคริปต์ต้นไม้ของเกมจริงให้มีการเจเนเรตที่หลากหลายมากกว่าเดิมจนอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้นี่แหละครับและหลังจากที่คุณพอลสปูเนอร์ได้เขียนสคริปต์ให้กับตัวเกมเสร็จตัวเขาก็หวังว่าจะได้ร่วมงานกับน็อตอีกในอนาคตแต่ความจริงน็อตก็ไม่ได้ติดต่อเขากลับมาอีกเลยมีเพียงก็แค่เงินค่าตอบแทนจำนวน500เหรียญสหรัฐและเพิ่มชื่อของเขาลงในเครดิตของเกมเท่านั้นเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ5ไอเดียที่มาจากผู้เล่น Minecraft ถ้าหากเพื่อนๆสามารถเสนอไอเดียให้กับเกมได้เพื่อนๆจะเสนอไอเดียอะไรเข้ามาในเกมกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยและหากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้กับช่องผมด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนผมฟิวซี่สวัสดีครับ